สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับวันนี้ปกป้องชานันนะครับยังอยู่กับผู้ชมเหมือนเดิมในสภาพแบบนี้ครับโควิดกับแฝกสวัสดีจ้าคิดถึงจังเลยเธอกักตัวหรอคิดถึงเช่นกันเธอกักตัวใช่ไหมไม่ได้กักตัวแต่ work from home ไม่ได้เจอกันนานวันนี้เนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนเนาะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม2475นะครับ24มิถุนาเราก็จะมาคุยกันเรื่องการปฏิวัติสยามกับคณะราษฎรกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็มันมีการศึกษากับคณะราษฎรเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่ามีบางประเด็นที่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็มีวิยาคติในการศึกษาคณะราษฎรด้วยอย่างเช่นคณะราษฎรเนี่ยชิงสุกก่อนหามบ้างต้องการจะล้มแค่สมบูรณาสิทธิราชแต่ว่าไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเลย1ใช่มั้ยบางครั้งก็บอกว่าเนี่ยอีการสร้างชาติของคณะราษฎรเนี่ยเป็นฟาสซิซึมนู่นนี่นั่นอะไรไปแต่บทความนึงที่ดีมากเลยก็คือบทความที่ชื่อว่าคณะราษฎรเยือนแดนซากุระนะครับการแสวงหาต้นแบบการสร้างชาติภายหลังปฏิวัติ2475นะครับเป็นบทความของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะครับผมที่น่าสนใจมากคือพูดถึงเรื่อง Japanization ในสยามในช่วงในสยามไทยในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ถึง2500นะครับที่มันน่าสนใจเพราะว่าทันทีที่เราศึกษาเรื่องคณะราษฎรอย่างที่พูดไปก็จะมีมายาคติอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีมายาคติอีกอย่างนึงว่าพูดถึงญี่ปุ่นในไทยหรืออย่างเงี้ยก็จะพูดถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่2พูดถึงเรื่องความบ้าคลั่งของทหารญี่ปุ่น1 2 3 4ก็ว่าไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาศึกษาไปแล้วเนี่ยเรื่องญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเข้มข้นเลยแล้วก็พัฒนารูปแบบไปซึ่งก็น่าเสียดายมากว่าถ้าไม่มีรัฐประหาร2500เนี่ยบางที Japanization เองเนี่ยหรือว่าไม่มีสงครามโลกที่2เองเนี่ยก็อาจจะทํา Japanization อาจจะทําให้เกิดความเข้มข้นในประเทศเราก็ได้เนาะค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเชื่อว่าคือหลายๆคนอ่ะเวลาพอนึกถึงคณะราษฎรอ่ะเราจะไปนึกถึงว่าก็คงจะเอาแบบอย่างมาจากตะวันตกเพราะว่าหลายคนอ่ะก็คือเขาไปเรียนฝรั่งเศสเขาไปเรียนเยอรมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือพอเรามารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการพยายามที่จะเอาญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าแล้วเอาญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างในแง่ไหนเพราะว่าอ่ะด้วยบริบทอย่างที่พี่ปกป้องพูดไปเมื่อกี้ก็คือว่าเอาระบบทหารมาใช่มั้ยเอาระบบชาตินิยมแบบสุดโต่งมาใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือว่าโอเคในสมัยระบอบสมเด็จสิทธิราชเนี่ยก็เป็นแบบเวสเทิร์นไนซ์จัดๆเลยใช่มั้ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อสังเกตแล้วเนี่ยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลกษัตริย์ล้มเหลวมากๆเลยในสมัยรัชกาลที่5ถึง7เป็นต้นมาเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเนี่ยเค้าก็เห็นว่าระบบเศรษฐกิจมันแย่อะต่อให้คุณจะไปผนวกสยามอะเข้าสู่อุตสาหกรรมทุนนิยมโลกก็ตามเนี่ยแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถพัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในประเทศได้เลยก็เลยมีความพยายามจะพัฒนาด้วยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นประเทศมหาอำนาจเริ่มจะเป็นประเทศมหาอำนาจที่ก้าวหน้ามากๆในช่วงนั้นที่ราษฎรประชาชนชาวสยามเนี่ยสนใจมากกว่าชนชั้นนำด้วยนะครับถ้าจะเห็นจากวรรณกรรมหลายๆเล่มอย่างเช่นงานเขียนของสีโมกเขาก็เขียนบทความประทับใจสภาพบ้านเมืองญี่ปุ่นสมัยเมจิใช่ไหมคุณเทียนวันเองก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปความก้าวหน้าของญี่ปุ่นแม้กระทั่งในสมัยรศ130เนี่ยกลุ่มทหารที่ต้องการจะปฏิวัติเนี่ยแต่ไม่สำเร็จเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าสยามจะพัฒนาเนี่ยญี่ปุ่นก็ถือเป็นโมเดลนึงที่เขาอยากจะต้องการให้เป็นรวมไปถึงชนชั้นนำหลายๆคนที่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้เขาได้ไปกลายเป็นชนชั้นนำข้าราชการชั้นสูงเนี่ยก็ชื่นชอบญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมีพัฒนาการแบบญี่ปุ่นซึ่งแตกต่างกันอย่างมากในสมัยก่อนเป็นก่อนปฏิวัติที่ผู้ใหญ่จะเป็นอังกฤษเสียส่วนใหญ่เป็นยุโรปเสียส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่รัฐบาลเจ้าเนี่ยอิงไปกับเวสเทิร์นไนซ์เยอะมากๆเลยเนี่ยคณะราษฎรที่เป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาปกครองประเทศเนี่ยก็ต้องการจะอิงกับอำนาจต้องการ reference คือมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร state recognition บางอย่างอ่ะซึ่งญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่เริ่มจะมีอำนาจเป็นมหาอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ไปอิงกับญี่ปุ่นนะครับก็เลยทำให้เป็นการตัดขาดจากพื้นฐานอำนาจเก่าไปจากระบอบเก่าซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าครั้นที่มีการประชุมสันนิบาตชาตินะครับเพื่อประณามญี่ปุ่นในกรณีที่ญี่ปุ่นไปบุกแมนจูเรียเนี่ยในปี12476เนี่ยปรากฏว่ารัฐสยามตอนนั้นสละสิทธิ์ในการออกเสียงประณามญี่ปุ่นเ
ราะว่าตัวเองอ่ะต้องอิงแอบกับอำนาจญี่ปุ่นด้วยต้องการ recognition ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยเราต้องสังเกตว่าอีเรื่องมนุษยธรรมก็ต้องคำนึงด้วยเปล่าวะคือเหมือนแบบต่อให้เรื่องนี้ก็ตามเนี่ยแต่คุณบางทีก็ควรจะพิจารณาเรื่องมนุษยธรรมด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยอังกฤษสิงคโปร์ฝรั่งเศสในอินโดจีนอะไรเหล่านี้เนี่ยตะลึงมากกับการที่สยามแสดงท่าทีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ออกมาก่นบ่นว่าเหมือนกันกับการที่สยามเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นผ่านการอิงแอบกับญี่ปุ่นโดยที่แบบไม่อิงกับนโยบายของประเทศตัวเองอะไรอย่างนี้ไงนั่นแหละคือต้องอาจจะต้องให้แบบบริบทของญี่ปุ่นในช่วงนั้นด้วยว่าคือในยุคนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์ว่าที่ผ่านมาตะวันตกเข้ามาแทรกแซงมานู่นนี่นั่นในเอเชียไม่ใช่แค่ประเทศไทยอ่ะในไม่ใช่แค่ในสยามอ่ะล่านิคมเลยแหละเธอเอออย่างมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมุมมองในการมองตะวันตกอ่ะมันจะไม่ได้เฟรนลี่มากขนาดนั้นในทางเดียวกันน่ะญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศเอเชียด้วยกันน่ะที่อยู่ดีๆก็ขึ้นมามไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือแบบเริ่มมีอำนาจขึ้นมาในการที่จะต่อรองในการมีทั้งอำนาจอาวุธด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันเลยทำให้นักคิดหลายๆคนแล้วก็ตัวของคณะราษฎรเองก็รู้สึกว่าการร่วมมือกันกับญี่ปุ่นในการที่จะขับไล่ตะวันตกมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆในบริบทตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วด้วยความที่ญี่ปุ่นอ่ะหลังสงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเศรษฐกิจเริ่มโตขึ้นมีการย้ายถิ่นฐานจากคนในชนบทคนนอกเมืองเนี่ยก็ย้ายมาทำงานในเมืองก็เริ่มเห็นวัฒนธรรมสังคมที่มันเฟื่องฟูขึ้นอะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมครับ1และ2เกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวด้วยในปี1923พอตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องการรื้อฟื้นประเทศขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงก็คือว่าได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากตะวันตกนี่แหละทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มพัฒนาทั้งในตัวเมืองและชนบทพร้อมๆกันครั้งใหญ่หลังจากแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการทำให้เกิด modernization ขึ้นมาก็เกิดความเจริญแบบโมเดิร์นมากๆอย่างรวดเร็วมันก็เลยทำให้ด้วยความญี่ปุ่นแบบเขาก็เลยพร้อมในหลายด้านจนทำให้เขาเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากในตอนนั้นในบรรดาประเทศเอเชียด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบที่ถ้าจะไม่ผิดเป็นคนเทียนวันหรือเปล่าที่เขียนเอาไว้เทียนวันประมาณว่าเราอะแบบถ้าเราจับมือกับญี่ปุ่นแล้วอะก็คือให้ญี่ปุ่นเป็นสมองแล้วก็ให้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งอาหารในการสู้กับตะวันตกแล้วเราก็รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวคิดว่าตัวเองเป็นแหล่งอาหารตั้งแต่คราวนู้นน่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแหล่งอาหารอยู่ยังเป็นแหล่งอาหารอยู่รู้สึกเศร้าแต่มันเริ่มเป็นประเทศที่เริ่มผลิตเกษตรกรรมส่งออกแล้วไงมันก็น่าคิดเหมือนกันปะวะแต่ก็อาจจะเป็นวันแล้วนะก็ไม่ได้เป็นแบบเกษตรจ๋าแบบสมัยนั้นไงคืออันนั้นมันก็คือเขาเปลี่ยนจากยังชีพมาเริ่มแบบส่งออกอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเข้าใจได้นะเทียนวันอะไรอย่างนี้แล้วพักกันก่อนก็มีแปรรูปบ้างอะไรบ้างได้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันกลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยเกี่ยวกับคณะราษฎรและ Japanization นะครับก็เธอในตอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีคุณยาตาเบ้เนี่ยอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงสยามนะตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตหลายๆอย่างเขาบันทึกหลายๆอย่างมาโอเคตอนแรกเขาก็บันทึกว่าสยามนี่ไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วล่ะสมเด็จทีราชล่มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งละสองเขาก็เหมือนแบบเขาก็ให้ความช่วยเหลือข้าราชการเยอะเหมือนกันนะในหลายๆครั้งอย่างเช่นแบบอะไรอะมีการสั่งโอเคเหมือนแบบตอนที่พญามนุษย์กรนิติธาดาเนี่ยเป็นเผด็จการพลเรือนที่แบบว่าสั่งปิดประชุมใช่ไหมตอนนั้นอ่ะแล้วก็กลุ่มพญาพหลพญาเสนาแล้วก็จอมพลปพิบูลสงครามตอนนี้เป็นหลวงพิบูลอยู่เนี่ยเขาก็จะรัฐประหารก็เลยไปเจรจากับคุณยาตาเบะอาคาชทูตญี่ปุ่นเนี่ยว่าขอความช่วยเหลือซึ่ง
นางก็ไม่ได้ช่วยนางบอกว่าโอเคจะรับปากว่าจะช่วยเหลือแต่จะไม่ช่วยวุ่นวายมากขนาดนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าคือบริษัทที่ส่งอาวุธต่างๆที่รัฐบาลพยายามมโนปกรณ์เนี่ยจะสามารถสั่งซื้อได้เนี่ยก็คือว่าก็พยายามจะไม่ทำไม่รับให้รัฐบาลพยายามมโนปกรณ์เนี่ยใช้อาวุธจากญี่ปุ่นได้หนึ่งและสองเนี่ยพอจอมพลป.กับพยัคฆ์พลรัฐประหารเสร็จเนี่ยวันที่20มิถุนายน2476เนี่ยเขาก็เชิญทูตญี่ปุ่นไปแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็บอกว่าจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุน1ละแล้วก็เหตุการณ์กบฏวรเดชที่กลุ่มเจ้าเนี่ยต้องการจะกลับมาต่อสู้อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก็ทูตญี่ปุ่นเองก็รู้ว่ามีพ่อค้าญี่ปุ่นในอินโดนีเซียเนี่ยมีความใกล้ชิดกับกรมพระนครสวรรค์วรพินิจก็มีวางแผนกันนั่นแหละทูตญี่ปุ่นก็เลยไปสั่งการให้พ่อค้าญี่ปุ่นยุติการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพื่อไม่ให้มาโจมตีคณะราษฎรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามีความช่วยเหลือเยอะมากรวมไปถึงงานศพของทหารตำรวจที่มาต่อสู้กับกบฏวรเดชญี่ปุ่นเองก็ส่งเรือรบคูมานะครับมาร่วมงานชาปนกิจด้วยก็เห็นสายสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับคณะราษฎรก่อนที่จะเริ่มมีความซับซ้อนระหองระแหงกันเล็กไม่เล็กไม่น้อยแหละใหญ่เลยแหละในช่วงสงครามโลกที่2อะไรอย่างเงี้ยที่กองทัพญี่ปุ่นบุกไทยในตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยถือว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเป็นสินค้านำเข้าที่เยอะมากนะครับแทนยุโรปทั้งพวกผ้าฝ้ายเส้นใยสังเคราะห์สบู่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเหล่านี้เยอะมากแล้วก็ไทยเองก็ส่งสินค้าไปให้ญี่ปุ่นมากกว่าที่จะส่งไปให้ฝั่งตะวันตกด้วยอย่างเช่นพวกข้าวไม้สักอะไรอย่างเงี้ยหนังสัตว์ไม้เนื้อแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นได้ว่ามีเทรดที่มันเปลี่ยนไปจากยุโรปมาเป็นญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นเนาะแล้วก็ตอนปีดีพนมยงค์เป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมากในการเจรจาเรื่องของสนธิสัญญาด้วยอะไรด้วยแล้วก็สัญญาเรื่องของการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่โดยมีญี่ปุ่นเป็นโมเดลในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจสยามย่ำแย่มากค่ะคือเราอ่ะจะไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ตัวที่เป็นว่าหลังจากที่แบบไปสมปีไปเยือนแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือแบบเขาแอพพลายมายังไงบ้างอย่างเงี้ยไอ้พวกเศรษฐกิจแล้วไม่มีแค่เศรษฐกิจใช่ไหมใช่มันมีหลายอย่างมากวรรณกรรมเองก็เขียนเยอะมากคือเนื่องจากว่าคณะราษฎรเองเนี่ยที่เรารู้กันเนี่ยเขาก็เป็นอินเทอร์แอคชวลเป็นปัญญาชนนักวิชาการระดับหนึ่งเลยแล้วเขาก็เขียนบทความเขียนหนังสือหลายๆอย่างที่พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นในเรื่องของที่เหมือนแบบไม่ใช่ข้างแบบเรื่องบทเรียนจากญี่ปุ่นบ้างแล้วก็เหตุการณ์รัฐประหารในญี่ปุ่นหรืออะไรไปหรือว่าตำรวจญี่ปุ่นเป็นอย่างไรคือเหมือนแบบพูดถึงวัฒนธรรมการเมืองสังคมหมดเลยเพื่อให้เห็นว่าความซีวิลไลซ์ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็มีการเขียนรวมไปถึงเรื่องของทางด้านวิชาการด้วยอย่างเช่นอนาวิกศาสตร์ที่เป็นหนังสือของกองทัพเรือเนี่ยก็เขียนบทความที่เกี่ยวกับการพัฒนาการของญี่ปุ่นด้วยนะครับมีวารสารญี่ปุ่นสยามในปี2480ด้วยแล้วก็มีการให้ทุนรัฐบาลเองรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ให้ทุนด้านทหารและตำรวจในการไปเรียนที่ญี่ปุ่นมีหลายอย่างเยอะมากในตอนนั้นนะครับที่เป็นการโคการรวมไปถึงการประชุมยุวพุทธศาสนิกสมาคมในเอเชียแปซิฟิกในปี2477อย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นการเชิญผู้นำการเมืองใหม่ไปเยือนญี่ปุ่นก็คือเป็นการสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้วยในตอนนั้นเนี่ยคือมันมีหลายอย่างในเรื่องของเชิงวัฒนธรรมสังคมเทคโนโลยีทางความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมที่ต้องการจะรื้อฟื้นเศรษฐกิจมากๆสยามก็เลยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างเช่นไปดูงานศึกษางานนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศมากๆนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเช่นโรงงานทอผ้านิปปอนโรงงานปูนซีเมนต์อาซาโนโรงงานผลิตสีนิปปอนเพนต์โรงงานปั่นได้ทอผ้าโตโยต้าอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเป็นโรงงานเบียร์ด้วยโรงเบียร์ไดนิปปอนมหาลัยโตเกียวก็ไปหลายอย่างมากเลยอย่างแล้วก็รวมถึงตำรวจอันนี้คือแบบอุตสาหกรรมใช่ป่ะในเรื่องของราชการเองก็มีญี่ปุ่นเป็นโมเดลอย่างเช่นคุณศรีสลากรเนี่ยก็เดินทางไปญี่ปุ่นไปอันนคร
ตำรวจนครบาลโตเกียวบ้างไปตำรวจภูธรในเมืองต่างๆบ้างเนี่ยเสร็จแล้วเธอก็ทำรายงานยื่นต่อพยาพหลตอนนั้นเป็นรัฐบาลนะครับก็ให้ฝึกหัดอบรมให้ความรู้จัดตั้งสมาคมตำรวจเพื่อรักษาเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการของวิชาชีพนี้ด้วยนะคะมีตำรวจเทศบาลมีตำรวจอนามัยด้วยตำรวจอนามัยคือทำหน้าที่ป้องกันโรคระบาดคอยตรวจสอดส่องดูแลเรื่องของโรคระบาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตำรวจดับเพลิงก็มีการสร้างตู้ยามโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือค่อนข้างบูรณาการมากที่แบบในหลายมิติมากๆเลยอ่ะเหมือนแบบว่าการเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่แทบจะทุกเรื่องของไทยมาจากญี่ปุ่นเออรวมถึงการศึกษาด้วยแต่มันน่าสนใจในแง่ที่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะคือไทยกับญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้อยู่ไกลกันขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จริงๆอ่ะมันเพิ่งจะมาถูกสร้างในช่วงหลัง2475นี่เองหมายถึงว่าแบบอย่างใกล้ชิดอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันมีการแบบอย่างไอ้ที่ให้ทุนให้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเพิ่งจะมาในช่วงหลังนี้เองใช่แต่มันก็ระยะสั้นๆนะเพราะว่าพอหลังสงครามโลกที่สองแล้วมันก็กลายเป็นว่าสภาวะทางการเมืองกลายเป็นว่าเราไปอยู่ในแบบว่าแพ็คอเมริกาหน้าแทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นนะก็ถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาเธอจำได้เปล่าว่าตอนเราเรียนโรงเรียนเราอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเรามีเรียนกระบี่กระบองอ่ะอ๋อเอออันนั้นน่ะก็คืออิทธิพลญี่ปุ่นนะหรอเออให้ฉันทำอะไรจวงเกาจึกอ่ะจวงเกาจึกอ่ะเออนั่นแหละก็คือมาจากญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็เป็นแต่ว่ามันมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่เขาต้องเรียนณตอนนั้นอย่างเช่นการที่แบบมีญี่ปุ่นมีโมเดลใช่ป่ะทางประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยในปี2479นะครับก็คือทำให้เป็นฉบับใหม่แล้วก็เน้นเรื่องของสายอาชีพเน้นของอะไรอย่างเงี้ยมากมายเลยในเรื่องของ education แล้วก็คือยังไงอ่ะให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มันแล้วก็การปลูกฝังค่านิยมบางอย่างผ่านการศึกษาอย่างเช่นชาตินิยมความรักชาติอะไรอย่างนี้ไงก็เหมือนแบบไปเรียนกระบี่กระบองก็มันมาจากไอเนี้ยของญี่ปุ่นน่ะไม่ต้องฉันต้องทำท่าขนาดนี้ด้วยวะ นั่นแหละก็มาจากอันเดียวกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงเรื่องสุขอนามัยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสยามเองอ่ะมันก็ไม่ได้มีสุขอนามัยที่ดีใช่ป่ะในช่วงสมเด็จสิทธิราชอะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อประชาชนอ่ะเป็นตัวแทนของรัฐแล้วเนี่ยเป็นรัฐประชาชาติเนี่ยเขาเลยให้ความสำคัญของการกินดีอยู่ดีของประชาชนพลเมืองมากๆก็เลยมีการเร่งฟื้นฟูสุขภาวะอนามัยสุขอนามัยต่างๆก็คือมีญี่ปุ่นเป็นโมเดลก็คือว่าการกินอาหารให้เป็นเวลาและมีประโยชน์ห้ามหมู่เป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปเรียนรู้จากญี่ปุ่นเหมือนกันเออแต่มันก็มีข้อสังเกตตรงที่โอเคอาจจะมีเรื่องแบบญี่ปุ่นใช่ป่ะแต่ว่ามีบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นประกวดนางสาวสยามนางสาวไทยตอนนั้นเนี่ยโมเดลเป็นผู้หญิงอังกฤษผู้หญิงอเมริกาว่ะเออเขาก็ไปเอาสเกลนางแบบมานางแบบอเมริกาอังกฤษมาอะไรเงี้ยดูว่าอ่ะความสูงเต้านมหุ่นเหินแขนขาอะไรอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าความตัวใหญ่ของประชาชนเป็นยังไงคือเขาต้องการจะให้ประชาชนไทยตัวใหญ่เหมือนฝรั่งแต่ว่าใช้กระบวนการบางอย่างคล้ายๆกับญี่ปุ่นในเรื่องของแบบสุขอนามัยการกินการอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ไปถึงเรื่องชาตินิยมด้วยเออก็มาจากญี่ปุ่นว่ะณตอนนั้นรวมมันเยอะมากนะในช่วงเวลาคือต้องขอบคุณบทความของอาจารย์ณัฐพลใจจริงมากๆเลยที่เล่าเรื่องอะไรอย่างนี้คือหมดเวลาแล้วนะเธออ่ะโอเคว่าแต่เมาส์กันไม่ได้คุยกันนานนั่นแหละเธอมีอะไรจะพูดไหมไม่คือเรารู้สึกสนใจในแง่ที่ว่าการพัฒนาหลายๆอย่างคือมันคำนึงถึงคนที่อยู่ชนบทแล้วคนค่อนข้างมากในการที่จะแอพพลายความเจริญจากทางญี่ปุ่นมามันไม่ใช่แค่ว่าการพัฒนาเมืองอย่างเดียวแต่ว่ามีการบอกว่าเกษตรกรอ่ะควรจะปรับปรุงยังไงหรือแม้แต่กระทั่งอาหารการกินของคนชนชั้นล่างต่างๆอ่ะที่แบบมันควรจะมีสารอาหารได้มากกว่านี้เพราะว่าคนญี่ปุ่นในชนบทเองเขาก็กินดีอยู่ดีได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คือว่าในบทความจะมีมากกว่านี้คือสามารถโหลดอ่านได้นะครับก็คือวารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับก็ขอบคุณแฟกมากเลยวันนี้ได้คุยกันคิดถึงโอ้แล้วก็พบกันใหม่เนาะสัปดาห์ถัดไปนะเธอได้ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ป้องกับแฝกขอลาไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า สมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย